อัตโนประวัติพระราชนิโรธรังสีคัมภีระปัญญาวิสิทธิ์หลวงปู่เทศรังสีเสนอตอนที่13เรื่องของหลวงเตี่ยทองอินและอยู่ด้วยท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลมหลวงปู่เทศรังสีได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่านำเรื่องไร้สาระมาเล่าสู่กันฟังแล้วทีนี้จะนำเอาเรื่องที่มีสาระมาเล่าสู่กันฟังหลวงเตี่ยทองอินเดิมแจเป็นคนโคราชบ้านโคกจอหอแจมาค้าขายอยู่ท่าบ่อเป็นพ่อค้าใหญ่มีชื่อเสียงคนหนึ่งในแถบนี้เป็นคนมีศรัทธาทั้งผัวทั้งเมียคนท่าบ่อรู้การรักษาศีลก็เพราะแจแกถวายสวนทำเป็นวัดชื่อวัดอัมพวันเอาชื่อของสองผัวเมียใส่ด้วยเพราะผัวชื่ออินเมียชื่ออ่ำแล้วก็บวชทั้งสองผัวเมียอยู่มาได้ 4-5 พรรษาเป็นโรคฟกบวมไปไหนไม่ได้นอนอยู่กับที่ถึงปีมาลูกๆเขาจะบังสุกุลเป็นให้เราเลยถูกนิมนต์ไปทำบุญด้วยทั้งที่เราไม่เคยเห็นหน้ามาแต่ก่อนเลยเราได้ 5 พรรษาแจได้ 7 พรรษาแจกว่าเรา 2 พรรษาแกบอกว่าเวลานี้ผมเหมือนคนตายแล้วครับเราบอกว่าคนตายแล้วมันดีสิแกบอกว่าผมไม่ห่วงอะไรทั้งหมดจิตจดจ่อแต่มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1เท่านั้นแหละเราบอกว่าถ้ายังปรารถนาอยู่ก็เรียกว่ายังไม่ตายคนตายแล้วไม่ปรารถนาอะไรเลยตอนนี้แกชักจะอึ้งแล้วแกถามว่าไม่ให้ปรารถนาจะให้ผมทำอย่างไรเราบอกว่าให้ภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์อย่างเดียวตอนนี้เรามองดูข้างล่างมีพระมาอยู่เต็มไปหมดเราจึงรีบทำพิธีเสร็จแล้วก็ลงไปให้พระวัดอื่นมาทำพิธีต่อตามปกติแล้วเมื่อแจดีๆอยู่ขยันไหว้พระสวดมนต์มาก7วันจึงจะรอบของเก่าเวลาพระอาจารย์ผู้ใหญ่มาเช่นท่านพระอาจารย์มั่นท่านพระอาจารย์เสาเป็นต้นแจเข้าไปหาแล้วออกมาบอกลูกและเมียว่าทำบุญทำทานตักบาตรเท่านั้นก็พอไม่ต้องอะไรหนักหนาแต่ลูกสาวปฏิบัติได้ดีมากพอรุ่งเช้าขึ้นมามีคนมาบอกว่านิมนต์ไปหาหลวงเตี่ยด้วยแกมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังเราบอกว่าฉันเช้าแล้วจะไปให้รอประเดี๋ยวพอเราไปถึงแกก็จึงรีบเล่ามหัศจรรย์ให้ฟังว่าอาจารย์คืนนี้ผมแปลกไก่ซึ่งแต่ก่อนมันขันเสียงเอิก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 เองแต่เมื่อคืนนี้ไม่ยักจะเป็นอย่างนั้นมันบอกว่าจิตเจ้าเป็นเอกจิตเจ้าเป็นเอกดังนี้เมื่อจิตเป็นเอกคตารมณ์แล้วเสียงมันจะปรากฏเป็นอย่างนั้นอาจารย์ตุ๊กแกเมื่อก่อนมันร้องว่าตุ๊กแกตุ๊กแกคืนนี้มันบอกว่าตัวเจ้าแก่แล้วตัวเจ้าแก่แล้วตัวเจ้าแก่แล้วเป็นธรรมเทศนาเสียงอะไรซึ่งมีอาการคล้ายกันเป็นเครื่องสอนและจะสอนทันทีเราบอกว่าถูกแล้วให้ตั้งใจภาวนาเข้าทำให้ใจแน่วแน่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนอย่าให้เผลอได้ไหนๆเราก็ตั้งต่อความตายแล้วว่าหลังมีคนมาบอกว่าขอให้อาจารย์รีบไปเร็วหลวงเตี่ยจะสึกแล้วเราตกใจเรื่องอะไรทำไมจึงจะสึกเสียแล้วภาวนาพึ่งเป็นเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งสึกฉันข้าวเสร็จแล้วจะไปพอเราไปกุฏิแกมีลูกกรงกั้น2ชั้นเราเปิดชั้นนอกเข้าไปแล้วให้เด็กเฝ้าแกอยู่นั้นเปิดอีกชั้นหนึ่งแกได้ยินเสียงของเราเท่านั้นแหละความสงสัยหายหมดเหมือนปลิดทิ้งแล้วเล่าให้ฟังว่าผมได้เล่าเรื่องต่างๆที่ผมภาวนาให้ลูกสาวฟัง
ดังผมได้เล่าถวายท่านพระอาจารย์นั่นแลพอเล่าไปเกิดวิตกขึ้นมาว่าตายจริงกูนี่เป็นอาบัติปาราชิกข้อที่ว่าอวดอุตริมนุสธรรมให้คนฟังแล้วเกิดความร้อนใจแล้วจะสึกให้ได้พอได้ยินเสียงอาจารย์มาความเดือดร้อนอันนั้นหายวาบไปเลยผมไม่สึกแล้วคราวนี้เราได้บอกว่าไม่เป็นการอวดอุตริมนุสธรรมดอกเราไม่ได้หวังลาภหวังยศและความสรรเสริญเราพูดเรื่องศึกษาธรรมกันต่างหากไม่เป็นอาบัติหลังจากนั้นเราเป็นห่วงคิดถึงครูบาอาจารย์เพราะเราหนีจากอาจารย์มาได้2 ปีแล้วจึงได้ลาท่านไปนครพนมเพื่อเยี่ยมท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลท่านพระอาจารย์เสากันตะสีโลตามปกติท่านไม่ค่อยเทศนาถึงจะเทศก็เป็นธรรมฉากัจฉาปีนี้เราไปอยู่ด้วยก็เป็นกำลังของท่านองค์หนึ่งคือเดิมมีท่านพระอาจารย์ทุมอยู่แล้วเราไปอยู่ด้วยอีกรูปหนึ่งจึงเป็น2 รูปด้วยกันและเราก็ได้ช่วยท่านอบรมญาติโยมอีกแรงหนึ่งปีนี้เราได้ขออาราธนาให้ท่านถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกทีแรกท่านก็ไม่อยากถ่ายพอเราอ้อนวอนอ้างถึงเหตุถึงผลความจำเป็นเพื่อให้บรรดาศิษยานุศิษย์และลูกหลานยุคต่อไปได้มีโอกาสกราบไหว้เคารพท่านถึงได้ยอมนับเป็นประวัติการเพราะแต่ก่อนมาท่านไม่ถ่ายรูปเลยแต่กระนั้นเรายังเกรงท่านจะเปลี่ยนใจต้องรีบให้ข้ามไปตามช่างภาพมาจากฝั่งลาวมาถ่ายให้เราดีใจมากถ่ายภาพท่านได้แล้วได้แจกท่านเจ้าคุณธรรมเจดีย์และท่านพระครูศีลสัมปันภายหลังได้เลื่อนยศเป็นเจ้าคุณธรรมสารมุนีรูปท่านพระอาจารย์เสาที่เราจัดการถ่ายครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นรูปของท่านครั้งเดียวที่มีโอกาสถ่ายไว้ได้แม้ท่านพระอาจารย์มั่นก็เช่นเดียวกันการถ่ายรูปไว้เป็นที่รึกเป็นเรื่องที่ท่านปฏิเสธเสมอมาเราอาราธนาอ้อนวอนบ่อยๆท่านก็ว่าซื้อขนมให้หมากินดีกว่าแต่เมื่อเราอ้อนวอนชี้แจงเหตุผลหนักเข้าสุดท้ายท่านก็ใจอ่อนทำให้เป็นบุญของคนรุ่นหลังๆได้มีโอกาสมีรูปของท่านไว้กราบไหว้สักการะพอออกพรรษาแล้วท่านพระอาจารย์เสาได้เที่ยวไปฟากโขงฝั่งโน้นไปพักอยู่ถ้ำส้มปล่อยซึ่งถ้ำนี้เมื่อท่านออกวิเวกครั้งแรกท่านได้มาอยู่กับท่านพระอาจารย์มั่นเป็นถ้ำใหญ่มีหลายซอกหลายถ้ำติดกันมีตู้พระไตรปิฎกอยู่ในนั้นด้วยแต่ไม่มีหนังสือเราได้ตามท่านไปแต่ท่านไม่ได้อยู่เสียแล้วท่านเข้าไปในถ้ำเสือซึ่งเดินเข้าไปอีกไกลจึงจะถึงทางเข้าไปเป็นเขาวงกตมีภูเขาสลับซับซ้อนกันเป็นคู่ๆถ้ำที่ท่านอยู่มีเสือมาออกลูกทางใต้ถ้ำเขาจึงเรียกถ้ำเสือทางข้างบนขึ้นไปสูงราวเส้นหนึ่งเป็นถ้ำยาวไปทะลุฟากโน้นชาวบ้านเขาบอกว่าจุดใต้ไปหมด5 เล่มจึงจะทะลุออกฟากโน้นได้ท่านอยู่ปากถ้ำนี้มีพระเนร2-3 รูปไปด้วยมีตาแจ่คนหนึ่งตามไปปฏิบัติท่านตาแจ่คนนี้แกสูงไฟนอนอยู่ปากถ้ำกลางคืนวันหนึ่งได้ยินเสียงดังฮือฮือแกลุกขึ้นมาก็ไม่เห็นมีอะไรแกสงสัยรุ่งเช้าเดินไปดูที่ตรงได้ยินเสียงนั้นปรากฏว่าเห็นรอยเสือมายืนอยู่ตรงนั้นเข้าใจว่ามันจะเข้าไปในถ้ำพอเห็นคนนอนอยู่มันเลยกลับถ้ำนี้ราบเกลี้ยง2 ข้างเป็นเหมือนหิ้งตู้รถไฟมีน้ำย้อยอยู่ข้างในพระไปตักเอาน้ำที่นั้นมาฉันไม่ต้องกรองสะอาดไม่มีตัวสัตว์พระพาเราไปจุดเทียนไขหมดราวครึ่งเล่มสบายมากไม่อึดอัดใจห่างไกลจากหมู่บ้านราว1 กิโลเมตรเราอยู่ด้วยท่าน2 คืนแล้วเดินทางกลับเมื่อสงครามโลกครั้งที่2เราได้ข่าวว่าพวกคอมมิวนิสต์ขนครัวไปซุกอยู่ในนั้นอเมริการู้เข้าเอาลูกระเบิดไปทิ้งใส่ถ้ำลูกระเบิดถล่มปากถ้ำเป็นเหตุ
ให้พวกคอมมิวนิสต์ตายอยู่ณที่นั้นเป็นอันมากไม่มีใครไปรื้อออกน่าสลดสังเวชชีวิตของคนเรานี้หาค่าไม่ได้เสียเลย